ฮยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตเรื่องของวอนยองจากไอซ์กันนะครับเพราะว่าล่าสุดนี้เนี่ยวอนยองถูกวิจารณ์อีกแล้วจากชาวเน็ตเกาหลีนะครับเรียกได้ว่าแทบจะเป็นการจับผิดเลยก็ว่าได้ทั้งที่ยังไม่ได้ทำอะไรวอนยองก็โดนโจมตีอีกแล้วแต่ว่างานนี้เนี่ยแฟนคลับแล้วก็ชาวเน็ตอีกจำนวนมากเลยนะครับออกมาปกป้องวอนยองกันอย่างเต็มที่เพราะไม่ใช่เรื่องผิดใดๆทั้งสิ้นแต่ก็ไม่ถูกโดนโจมตีขนาดนี้ด้วยเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่มีงานอันแพ็คของ Samsung นะครับโทรศัพท์มือถือแบรนด์ดังเลยที่เพิ่งจะมีการเปิดตัวไปสำหรับโทรศัพท์ Z Flip นะครับแล้วก็ Z Flow นั่นเองและในงานครั้งนี้เนี่ยวอนยองก็ได้เข้าร่วมด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีซีนที่กล้องเนี่ยจะแพนมาหาวอนยองแล้วก็นักแสดงหญิงนะครับชาวอเมริกันนั่นเองที่เข้าร่วมงานเปิดตัวในครั้งนี้ด้วยแล้วก็จะมีซีนที่จะต้องนำเอาโทรศัพท์Flip 5เนี่ยมาถ่ายรูปเซลฟี่ด้วยการผ่านทางกล้องหน้านะครับทางงานเนี่ยเขาจะจับภาพไว้แล้วก็นำขึ้นโชว์จอใหญ่ในงานด้วยวอนยองเนี่ยนั่งอยู่ข้างๆก็ได้มาเซลฟี่ด้วยกันซึ่งก่อนหน้านี้วอนยองเองเนี่ยก็ใช้โทรศัพท์ Samsung มาแล้วด้วยนะครับมีรูปที่เป็นประเด็นมากๆเลยกับความวิชวลแล้วก็ท่าโพสที่สุดยอดแห่งความเก๋นั่นเองกับการถือโทรศัพท์ Flip เนี่ยไว้ในมือแล้วก็เซลฟี่ผ่านกระจกหลังจากที่เสร็จสิ้นในงานนะครับก็มีการแท็ก IG มาหาวอนยองด้วยแล้ววอนยองเนี่ยก็ได้รีโพสต์ต่อลงใน IG Story พร้อมกับใส่อีโมติคอนหัวใจแล้วก็แคปชั่นต่างๆนะครับซึ่งตัวอีโมติคอนหัวใจนี่แหละที่วอนยองใส่ไปใน IG Story นะครับทำให้ชาวเน็ตนั้นออกมาจับสังเกตเรียกว่าบางคนเนี่ยเป็นการจับผิดเลยก็ว่าได้เพราะว่ามีการออกมาบอกต่อๆกันว่าวอนยองเนี่ยไม่ได้ใช้โทรศัพท์ Samsung แต่เธอนั้นใช้ iPhone นะครับซึ่งอีโมติคอนหัวใจสีดำเนี่ยที่ใช้อยู่ใน IG Story นั้นก็เป็นอีโมติคอนหัวใจสีดำที่มีเฉพาะใน iPhone เท่านั้นแตกต่างไปจากที่มีของใน Samsung ซึ่งก็มีคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์วอนยองนะครับว่าเธอเนี่ยไม่จริงใจต่อแบรนด์เลยเขาเนี่ยเลือกวอนยองมาแล้วแต่ทำไมถึงไม่ใช้โทรศัพท์ของเขาทั้งที่มันเป็นกฎหรือเปล่าทำไมถึงยังไปใช้ของแบรนด์อื่นแบบนี้ไม่สมควรที่จะจ้างต่อไหมโจมตีกันอย่างมากมายเลยนะครับแต่บางส่วนเนี่ยออกมาปกป้องวอนยองแล้วก็บอกว่าวอนยองเนี่ยเคยไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์หลักของ Samsung ไม่ได้มีสัญญาร่วมกันขนาดนั้นหรือเปล่าแต่เนื่องจากงานโปรโมทในครั้งนี้วอนยองเนี่ยมาในฐานะของนางแบบโฆษณาให้กับ SK Telecom ซึ่งแฟนๆเนี่ยก็ออกมาปกป้องวอนยองนะครับแล้วก็บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดเลยถ้าหากว่าไม่ได้มีอยู่ในสัญญาว่าวอนยองจะต้องใช้ Samsung ตลอดถ้าเธอจะจบงานไปและไปใช้ iPhone เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะโทรศัพท์ก็คือของเธอเองจากที่สังเกตมาเนี่ยจะเห็นว่าอีโมติคอนหัวใจสีดำหรือว่าหัวใจของทาง iPhone เนี่ยจะมีมิติมีความแบบเป็นเงาๆสะท้อนแสงแต่ว่าของทาง Samsung เนี่ยจะเป็นแบบสีธรรมดาธรรมดาทั่วไปนะครับอันนี้เนี่ยก็ต้องลองสังเกตกันดูว่าทุกคนเห็นเหมือนกันหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆวอนยองเนี่ยถูกชาวเน็ตเกาหลีเขาวิพากษ์วิจารณ์กันไปอย่างมากมายเลยแต่ก็ยังมีแฟนคลับนะครับเหล่าไดปึแล้วก็ชาวเน็ตอีกจำนวนมากที่เห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยวอนยองไม่สมควรโดนโจมตีออกมาปกป้องวอนยองมากด้วยเช่นเดียวกันเรียกได้ว่าวอนยองเนี่ยไม่เคยหายไปจากกระแสเลยถึงแม้ว่าเรื่องบางเรื่องจะไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเองก็ตามก็ยังคงถูกพูดถึงนะครับแบบนี้เนี่ยต้องเป็นคนดังมากๆแล้วก็ได้รับความสนใจมากๆถึงจะเป็นแบบนี้เพราะว่าวอนยองเนี่ยก็คือ1คนที่เป็นตัวตึงเลยของเจนใหม่ล่าสุดที่โด่งดังแล้วก็แฟนคลับเยอะดังนั้นเนี่ยคนรักก็ต้องมีคนเกลียดนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยเชื่อเลยว่าคนรักวอนยองมากกว่าคนเกลียดแน่นอนสำหรับเรื่องนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง